สวัสดีค่ะ กินข้าวกันไปน้อค่ะอยู่ทั้งบ้านฝนตกคือกันบ่ค่ะอยู่บ้านฝนกำลังตกลิ้นๆเนาะค่ะทั้งโคกโพชัยค่ะได้ยังกินแล้งกันน้อหน่อยเนาะฝนตกๆจังสิคิดจะกินตำบักฮุ่งไหมค่ะก็เลยฝานบักฮุ่งตำกินเองซะเถอะแซ่บบ่แซ่บก็เฮาตำล่ะเนาะ ก็สิแซ่บเองนี่ล่ะจ้า เครื่องอาจจะบ่ครบแน่ก็เลยคิดว่าสิตำบักฮุ่งกินนะคะกับต้มไข่เรียบร้อยแล้วส้มตำที่ตำเองเฮ็ดจังได๋ก็แซ่บเนาะค่ะเฮาตำกินเองค่ะแล้วก็ต้มไข่จัก 3-4 หน่วยเข้ามากินแล้วมีบักเขือ 3-4 หน่วยนะคะกินกับแกมแล้วก็กินไข่ต้มนะคะคุณยายก็เข้าห้องแล้วเข้าในห้องเรียบร้อยแล้วย้ายไปเบิ่งข่าวเบิ่งทีวีแล้วเรียบร้อยแล้วเมเกก็นั่งกินอยู่คนเดียวลูกก็กินแล้วตั้งแต่เลิกเรียนนะคะเพิ่นกินตั้งแต่เว้นๆผู้เลิกเรียนมาเพิ่นก็หิวข้าวเมเกกลับมาก็ฝนตกลิ้นก็เลยคืออยากกินตำบักฮุ่งพอดีมีบักฮุ่งเหลือไว้นะคะเครื่องน่วยก็เลยมาตำกินเองแซ่บบ่แซ่บก็แซ่บของเจ้าของนี่ล่ะค่ะไข่ต้มนะคะต้มบ่โดนค่ะแล้วก็กินกับตำบักฮุ่งความอยากนี่คันเฮาได้กินตามความคิดอยากนี่จังได๋กันได๋ก็แซ่บเนาะค่ะเนาะเบิ่งคลิปเพิ่นกินนี่ไปกินเป็นตาแซ่บอีหลีเด้เดิกๆนี่โอ้จะเสียจังไดค่อยสิลุกขึ้นมากินได้นะคะเบิ่งคลิปเพิ่นกินตำบักฮุ่งก็แซ่บหลายมื้อนี้ก็เลยลองเฮ็ดกินเองนะคะก็แซ่บตามสไตล์บ้านๆเฮานี่ล่ะค่ะผู้ใดคืออยากกินตำบักฮุ่งลองไปค้นหาในตู้เย็นเนาะในตู้เย็นเฮามีส้มตำบ่มีบักฮุ่งบ่แล้วก็มาตำยั่วๆใส่กันพอให้ได้แซ่บกับไข่ต้มกินง่ายๆค่ะมื้อเช้าก็เช้าแล้วมื้ออื่นก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะเนาะกิน 3-4 คำแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วค่ะย้ายแล้วก็เข้าไปเบิ่งทีวีแล้วเด็กหน่อยก็พักผ่อนนะคะจักหน่อยก็สิได้พักกันลูกๆเฮ็ดการบ้านมีเวลาในการเฮ็ดการบ้านกันแม่กับลูกก็สิช่วงเวลานี่ล่ะค่ะแต่ช่วงนี้ก็พักผ่อนเล่นโทรศัพท์แน่เบิ่งทีวีแน่แล้วแต่สไตล์ของไผของมันเนาะค่ะช่วงนี้อ่ะผู้ใดได้ยังกินแล้งเนี่ยค่ะบอกกันแน่เด้อใต้คลิปนะคะมื้ออื่นเช้าเดี๋ยวสิถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะคะมื้อนี้ก็น่าจะซ้ํานี้ล่ะกินแล้วก็เข้าบ้านพาลูกเฮ็ดการบ้านแต่ละมื้อแต่ละวันของคุณครูแม่เก๋ก็ประมาณนี้นะคะไปโรงเรียนก็อยู่กับเด็กหน่อยนักเรียนเลิกเรียนมาก็อยู่กับลูกเจ้าของอยู่กับยายเฮ็ดได้อยู่ได้กินง่ายๆบ่ยากแซ่บอยู่ค่ะแซ่บซ้ำนี้ก็แซ่บแล้วค่ะ